ความทรงจำของเด็กในอายุ8ขวบคนนี้ส่วนที่คุณแม่ถูกจับนี่ไม่ใช่นะคะถูกจับด้วยข้อหาขบฏสันติภาพคือคนที่ต้องการสันติภาพเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคิดราชแผ่นดินก็เหมือนสมัยนี้ค่ะก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่คุณพ่อก็แนะนำและสอนทุกอย่างโดยเฉพาะที่สำคัญนะคะครูดุจคิดว่าสอนว่าอะไรคือประชาธิปไตยเพราะว่าในวันที่เกิดรัฐประหาร8พฤศจิกายน2490เนี่ยทหารบุกเข้ามาในทำเนียบแล้วมีทหารคุณแม่ก็ถามทหารว่าจะมาทำอะไรทหารตอบว่าจะมาเปลี่ยนรัฐบาลคุณแม่พูดประโยคเด็ดซึ่งผู้หญิงทั่วไปสมัยนั้นยิ่งเป็นแม่บ้านคงพูดไม่เป็นบอกว่าเปลี่ยนรัฐบาลทำไมไม่ไปเปลี่ยนที่สภาทำไมมาเปลี่ยนที่นี่เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนรัฐบาลเราก็เปลี่ยนกันตามบ้านคนนั่นก็ไปเปลี่ยนที่บ้านคนเหมือนกันทำไมไม่ไปเปลี่ยนที่สภานี่ก็เป็นมันเป็นความคิดที่คุณพ่อสั่งสมให้กับคุณแม่เกี่ยวกับความคิดประชาธิปไตยมีช่วงหนึ่งนะคะที่หากใครนะคะได้ฟังติดตามบทสัมภาษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นของท่านผู้หญิงเองนะคะรวมไปถึงครูดุจนะคะจะมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจอยู่ช่วงหนึ่งนะคะในช่วงของปี2490นะคะที่ท่านผู้หญิงนะคะถูกจับนะคะไปแล้วก็ต้องไปอยู่ที่ที่กักกันของสันติบาล นะคะอยากให้ครูดุจค่ะช่วยเล่าความทรงจำในเรื่องที่คุณแม่เอาไปเลี้ยงในช่วงที่อยู่ในที่ถูกกักขังไว้ในที่ของสันติบาลค่ะต้องแก้ข่าวก่อนนะคะค่ะไม่ใช่2490ค่ะ2490คือรัฐประหาร8พฤศจิกายนค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่ว่าฝ่ายรัฐประหารเนี่ยก็เอารถถังเนี่ยบุกเข้ามาทางด้านข้างของทำเนียบท่าช้างแล้วก็ยิงมาที่ทำเนียบเรื่องรายละเอียดก็คงไปหาอ่านเอาที่อื่นหรือว่าครูดุจก็กำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ความทรงจำของเด็กในอายุ8ขวบคนนี้ส่วนที่คุณแม่ถูกจับนี่ไม่ใช่นะคะถูกจับด้วยข้อหาขบฏสันติภาพคือคนที่ต้องการสันติภาพเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคิดราชแผ่นดินก็เหมือนสมัยนี้ค่ะก็ไม่ได้ถามกันตั้งแต่ทีนี้นั่นมันเป็นปี2498คุณแม่ก็ถูกจับแล้วก็ก็คงทราบอ่ะถูกจับหลายคนในที่นี้ก็รู้แล้วในงานมั่นของคุณศักดิ์ชัยบำรุงพงศ์กับที่เครือพันปฐุมรสลูกคุณเฉลียวปฐุมรสแล้วคุณแม่ก็ถูกจับที่บ้านนั้นอ่ะแล้วก็ตำรวจก็จะเอาตัวไปสันติบาลคุณแม่ก็บอกว่าไม่ได้ต้องแวะรับลูกสาว2คนตอนนั้นดิฉันก็อายุ12มั้งคะไปด้วยก็เลยเอาไปอยู่ที่สันติบาลซึ่งเขาเปลี่ยนห้องทำงานเนี่ยเป็นห้องขังก็ใส่ลูกโรงที่หน้าต่างแล้วก็ที่ประตูออกไปไหนไม่ได้ได้เล่าความจำมันก็จำไม่ค่อยได้นะจำได้หน่อยคือคุณแม่เนี่ยเดิมทีก็มีชีวิตที่มีความสบายพอดีอยู่ทีนี้พอต้องเข้าไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยก่อนอื่นเรื่องการกินอยู่ก่อนคือนอนพื้นเนี่ยเป็นพื้นไม้แล้วก็ปูเสื่อผืนหนึ่งแล้วก็กางมุ้งแล้วก็นอนซึ่งคิดว่าคุณแม่ก็ไม่เคยชินนะก็อดทนสองก็คือไม่ได้เจอใครเลยถ้าญาติมาเยี่ยมเนี่ยมาได้แต่ข้างล่างพอที่ข้างล่างขึ้นก่อนขึ้นกระไดเนี่ยเขาจะมีลูกโรงกั้นเอาไว้ญาติมาแล้วไม่สามารถที่จะเจอหน้ากันอย่างนี้ได้แน่นอนเราเป็นเด็กเวลาจะเรามานอนเฉพาะศุกร์เสาร์วันที่เขากลับไปอยู่โรงเรียนประจำเขาก็จะตรวจที่ตัวว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าทั้งหนึ่งคุณแม่เคยเขียนจดหมายถึงกันรู้สั้นอวยพรอะไรมันเกิดหรืออะไรสักอย่างแล้วลมก็อยู่ที่ตัวครูดุจแล้วก็เขาก็ออกไปนั่นนะคะคือชีวิตที่คุณแม่ต้องอยู่ในห้องขังมันนี่ไม่ใช่คุกนะของสันติบาล84วันสุดท้ายอัยการสั่งไปฟ้องก็เลยได้ออกมา
ขอบคุณครูดุจมากเลยนะคะแต่ยังมีอีกเหตุการณ์นึงค่ะครูดุจคะที่อยากจะให้ครูดุจได้ช่วยเล่านะคะว่ามีช่วงเวลานึงนะคะที่ท่านผู้หญิงคุณสุขนะคะไปหาอาจารย์ปีดีแล้วก็พาลูกเนี่ยไปด้วยส่วนนึงนะคะมีเหตุการณ์นึงก็คือว่าท่านเป็นกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะของครูดุจกับครูวานีนะคะเลยเลือกที่จะเรียกว่าขังล็อกไว้ด้านนอกใช่ไหมคะเพื่อรักษาความปลอดภัยอยากให้ครูดุจเล่าให้ฟังเรื่องนี้ด้วยค่ะเรื่องนี้คือคุณแม่เนี่ยก็พาเราสองคนเนี่ยดุษฎีกับวานีเนี่ยอายุ12กับ14เนี่ยเดินทางเพื่อจะไปพบคุณพ่อที่ประเทศจีนมันก็ต้องเดินทางผ่านหลายประเทศมากจากปารีสฝรั่งเศสก็ไปสต็อกโฮล์มจากสต็อกโฮล์มไปฟินแลนด์ไฮซิงกิจากเฮซิงกิไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสมัยนั้นเรียกเลนินกราดแล้วก็มอสโกมอสโกก็ทรานส์ไซบีเรียก็มาถึงปักกิ่งทีนี้ช่วงจุดหมายแรกที่ไปถึงเนี่ยเพื่อจะไปติดต่อกับตัวแทนของฝ่ายจีนที่ประจำอยู่ที่สต็อกโฮล์มเนี่ยคุณแม่ก็ต้องออกไปคนเดียวแล้วอยู่โรงแรมก็ต้องออกไปคนเดียวโดยที่ภาษาก็ไม่รู้นะคนสวีเดนก็ไม่พูดภาษาอังกฤษภาษาก็ไม่รู้ก็เรียกแท็กซี่ไปแต่ก่อนจะไปเนี่ยคุณแม่ก็เป็นห่วงลูกเล็กๆสองคนเนี่ยจะอยู่ยังไงก็เลยล็อกกุญแจเราสองคนแล้วก็บอกแม่ไปไม่นานนะเดี๋ยวก็มาแต่ปรากฏว่ากลับมาตั้งเกือบบ่ายโมงจำได้ว่าเราก็หิวอ่ะแล้วคุณแม่ก็บอกเล่าให้ฟังว่าถนนมันลื่นแล้วก็หกล้มแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องแต่แท็กซี่กว่าจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วคุณแม่ก็บอกว่าโอ้โหถ้าเกิดไฟไหม้โรงแรมเราสองคนก็ต้องถูกไฟคลอกตายแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าถ้าไม่ปิดประตูเดี๋ยวมีคนมาลักพาตัวหรือมาทำอะไรมันก็น่ากลัวค่ะจากสิ่งหนึ่งที่ได้ฟังครูดุจเล่าจะถึงตอนนี้นะคะในเรื่องของความเป็นห่วงแล้วก็สิ่งที่อยากทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยมันเริ่มต้นจากที่บ้านจริงๆนะคะโดยเฉพาะการนึกถึงคนอื่นอยู่เสมอของท่านผู้หญิงภูนสุขนะคะแล้วทำให้การนึกถึงคนอื่นเริ่มต้นจากที่บ้านและทำให้นึกถึงสังคมแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้คนอีกมากมายนะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะเรียนถามครูดุจนะคะคือทุกอย่างที่ท่านผู้หญิงนะคะเป็นนะคะมีครูใหญ่อยู่สองคนนะคะครูคนแรกนะคะก็คือพระยาชัยวิชิตวิสิทธธรรมธาดานะคะผู้ซึ่งเป็นพ่อของท่านผู้หญิงนะคะและครูท่านที่สองนะคะก็คืออาจารย์ปรีดีผู้เป็นสามีนะคะอยากให้ครูดุจได้ขยายความเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่าท่านผู้หญิงเข้าใจเรื่องความเป็นครูของท่านผู้เป็นพ่อและเป็นสามีอย่างไรบ้างคะจริงๆต้องว่ามีครูอยู่สามคนนะคะค่ะคนแรกก็คือคุณตาคนที่สองก็คือคุณยายซึ่งคุณยายก็เป็นคนดูแลทุกอย่างในบ้านซึ่งมีคนอยู่กันเยอะเนี่ยนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณตาคุณยายโดยเฉพาะคุณตาเนี่ยอบรมสั่งสอนให้ลูกทุกคนเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องเล่าก็เขียนลงหนังสือแล้วที่ว่าพาเดินจากถนนสีลมเขาเรียกสมัยนี้เขาเรียกซอยสุสานผ่านสุสานแคทอลิกสุสานซาเวียสุสานกวางตุ้งและสุสานจีนไปออกถนนสาทรซึ่งสมัยนั้นกี่สี่ร้อยกว่าปีก่อนถนนเนี่ยค่อนข้างมืดและสองข้างทางเป็นป่าช้าก็ลูกก็สิบกว่าคนเดินกันเป็นแถวคุณพ่อคุณตาก็เดินนำคุณแม่ก็สมัครใจที่จะนั่งท้ายซึ่งมันก็น่ากลัวนะคะน่ากลัวสมัยนั้นก็คุณตาก็จะสอนลูกๆทุกคนเลยบอกว่าต้องเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราอย่าเพิ่งเชื่อจริงๆมันก็ตรงกับหลักกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้คุณแม่เนี่ยก็ได้บ่มเพาะความเป็นความกล้าหาญแล้วก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆซึ่งคงจะไม่เล่าแล้วเพราะว่าหลายคนอาจจะทราบแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณตาและคุณยายอันนี้ต้องมาสองคนจริงๆก็ไม่ได้เรียนหนังสือมากแต่ว่าท่านเป็นนักต้องเรียกว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์คุณตาเนี่ย
ช้ชีวิตอยู่กับความพอดีนะคะเป็นเศรษฐกิจที่พอดีคุณตาสอนลูกบอกว่าถ้าไม่รวยอยู่อย่างรวยจะไม่รวยถ้าไม่จนอยู่อย่างจนจะไม่จนนี่เป็นคติพจน์ของคุณตาคุณยายที่มอบให้ไว้กับลูกแล้วคุณแม่ก็มาเล่าให้ฟังก็สำหรับส่วนตัวก็ประทับใจอันนี้มากมากเลยส่วนที่บอกว่าคุณพ่อเป็นครูก็คืออายุ17คุณแม่ก็แต่งงานก็ยังเป็นแค่เด็กสาวนะก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายคุณพ่อก็แนะนำและสอนทุกอย่างโดยเฉพาะที่สำคัญนะคะครูดุจพิราสอนว่าอะไรคือประชาธิปไตยเพราะว่าในวันที่เกิดรัฐประหาร8พฤศจิกายน2490เนี่ยทหารบุกเข้ามาในทำเนียบแล้วมีทหารคุณแม่ก็ถามทหารว่าจะมาทำอะไรทหารตอบว่าจะมาเปลี่ยนรัฐบาลคุณแม่พูดประโยคเด็ดซึ่งผู้หญิงทั่วไปสมัยนั้นยิ่งเป็นแม่บ้านคงพูดไม่เป็นบอกว่าเปลี่ยนรัฐบาลทำไมไม่ไปเปลี่ยนที่สภาทำไมมาเปลี่ยนที่นี่เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนรัฐบาลเราก็เปลี่ยนกันตามบ้านคนนั่นก็ไปเปลี่ยนที่บ้านคนเหมือนกันทำไมไม่ไปเปลี่ยนที่สภานี่ก็เป็นมันเป็นความคิดที่คุณพ่อสั่งสมให้กับคุณแม่เกี่ยวกับความคิดประชาธิปไตย